tired of sleep. Think I've had enough. I've been สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโอยานนะคะวันนี้มาแบบหน้าสดมากๆเพราะว่าไฟมันเช้ามากแล้วเฟิร์นไม่สามารถตื่นมาแต่งหน้าได้จริงๆมันเช้าแบบเช้ามากๆตอนนี้นะคะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเชียงรายอีกแล้วไม่ได้มาเที่ยวเชียงรายจะมาเที่ยวพะเยาแต่ว่าด้วยความที่พะเยาเนี่ยนะคะยังไม่มีเครื่องบินบินตรงไปลงนะคะเราก็จะต้องลงที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นเชียงรายหรือว่าน่านก็จะเป็น2จังหวัดที่ง่ายที่สุดนะคะซึ่งทริปนี้นะคะเราเช่ารถตู้พร้อมคนขับไว้เพราะว่ามันก็ไปหลายที่คือเฟิร์นอะไปแบบแทบจะเป็นวงกลมเลยอะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากขับเองนะคะตอนนี้ไม่หาอะไรกินกันจ้าตอนนี้นะคะมาที่ต่อไปแล้วนะคะเราอยู่ที่ร้านสวรรค์บนดินค่ะมาสำรองที่สองนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะแค่แบบก็ร้านสวยดีอยากจะแบบหาคาเฟ่นั่งชิลอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรเลยค่ะแบบแอบแฝงเลยกาแฟให้พวกเราอ่ะคือหล่อมาจ้ะตอนนี้คาเฟ่นะคะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วปกติเนี่ยจะอยู่เป็นแบบกระท่อมตรงนู่นนะคะแต่ว่าอันใหม่ของเขาเสร็จแล้วแล้วก็สวยด้วยไว้เดี๋ยวมาดูกันนะLife is a winding road No telling where it goes Driving through days and nightsWon't stop for traffic lights นี่เขาให้กินได้เกือบหมดเลยมาด้วยอ่ะนี่คือกินสดได้เลยจริงๆใช่ไหมคะแล้วมันหวานเลยเหรอคะหวานครับหวานลองชิมหน่อยขอชิมหน่อยอยากลองมั้งอ่ะเฮ้ยหวานปะเฮ้ยหวานปะมึงมันอร่อยอ่ะนี่ค่ะย่าหวานที่เราชอบดินว่าแบบเอาไปทำพวกขนมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะบอกว่าใส่ย่าหวานแทนน้ำตาลนะมันเผ็ดมากเลยเผ็ดงงอ่ะไม่หวานจริงนะได้แต่ว่าหวานยังไงอ่ะอุ้ยดีอ่ะแปลกใจ Jumping from cliffs so high Trust in our wings to flySometimes we're crashing down ตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถแล้วแล้วก็กำลังจะไปภูลังกาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้แวะเซเว่นกันแป๊บหนึ่งเอ๊ะข้างหลังอะไรเนี่ยเอ้ยมีคนพกถุงผ้ามาก็เดี๋ยวเราจะแบบว่าเอาไปซื้อของกันนะคะแล้วก็ใส่ถุงผ้าแบบนี้นะคะก็ดีกว่าการที่เราจะรับพลาสติกนะเฟิร์นว่าจริงๆอ่ะถุงพลาสติกเฟิร์นจะบอกว่ามันใช้ได้เว้ยแต่แค่เราต้องไม่รับใหม่บ่อยๆอ่ะการรียูสมันก็สำคัญมากๆนะคะใครมีพลาสติกอยู่แล้วเฟิร์นว่ามันก็พกง่ายนะแบบพับได้เล็กมากๆเลยอ่ะเป็นอีกไอเดียที่ทำได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกพกถุงผ้าอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปก่อนไปเจอกันอีกทีที่ภูลังกานะคะตอนนี้นะคะขึ้นมาถึงภูลังกาแล้วนะคะซึ่งที่พักเรานะคะก็จะสามารถเห็นวิวนี้ได้เลยคือดีมากเลยพักที่โฮมสเตย์บ้านอารังนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่อุ้ยห้องดีอยู่นะดูดิเราจองไว้2ห้องนะคะอันนี้เป็นห้องสำหรับ3คนซึ่งเราน่าจะนอนกัน1 2 3 4คนเนาะกับห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวดูอีกห้องนึงกันเอ๊ะนี่คือห้องสำหรับ2คนนะคะก็จะมีเป็นโซฟาเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะนี่ยังไม่ได้เล่าเลยนะคะว่าเนี่ยทริปนี้มากับเพื่อนสมัยตั้งแต่ประถมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศที่พักก่อนข้อดีของเขาก็คือว่าเนี่ยมันจะมีระเบียงที่สามารถแบบมานั่งชิลได้นะคะและนี่คือเพื่อนเราทั้งหมดที่มาด้วยกันนะคะ yeah. เป็นเพื่อนสมัยมัธยมและประถมตอนนี้นะคะมาออกมากินหมูกระทะกันที่บ้านกลางหมอนะคะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่คือแถวๆนี้ทุกอย่างมันแบบมันใกล้กันหมดเลยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าอากาศกำลังดีที่ตอนนี้อากาศดีมากคือแบบกำลังเย็นสบายอากาศอย่างเงี้ยเราน่าจะกินหมูกระทะกันนั่งกินกับพื้นไปเลยจ้าGood morning ค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือแบบเช้า
ค่อนข้างมากเหมือนกันคือเราออกมานั่งที่ระเบียงห้องนะคะเพื่อรอพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะคือวิวสวยๆก็อยากดูเนาะหน้าเราก็ต้องสวยเนาะคือแบบเอามาแต่งหน้าห้องกันเลยนะนูนด้วยนูนด้วยและนูนก็เช่นกันทุกคนแต่งหน้าห้องกันหมดเลยนะคะเพราะว่าเรารอวิวพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้อยู่บางคนเขาก็จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่เมจิกเมาน์เทนใช่ป่ะแต่ว่าตากล้องของเราบอกว่าไปมาตอน 6:30 อ่ะคือคนเยอะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปนะคะก็เดี๋ยวจะดูวิวอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้ก็เห็นวิวเหมือนกันจะมีแบบใบไม้บางๆนิดหน่อยแต่ว่าก็นั่งกันชิลๆอย่างเงี้ยเนี่ยดีกว่าแบบไปเบียดคนเนาะทุกคนพาเทนมาแล้วโอ้ยสวยสวยมากอ่ะถ้าเกิดว่าใครมาที่ภูลังกานะคะจริงๆแล้วที่พักเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะตรงนู้นน่ะคือเป็นที่พักหมดเลยเพราะฉะนั้นลองหาที่พักที่แบบมันมีระเบียงหรืออะไรเงี้ยที่ให้สามารถดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้นะคะแล้วมันจะแบบดีมากๆเลยไม่จำเป็นต้องไปดูที่ร้านกาแฟก็ได้ถ้ากลัวคนเยอะนะคะตอนนี้นะคะเราออกจากที่พักกันแล้วก็เรากำลังจะไปเดินเขานะคะที่ภูลังกาติดต่อพี่คนขับที่จะต้องพาเราขึ้นโฟร์วิวนะคะไปคือรถตู้เนี่ยไม่สามารถขึ้นได้เพราะทางมันจะค่อนข้างแบบนิดนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพิ่งคิดแผนเมื่อคืนก็เหมือนทุกคนก็ไม่น่าจะได้ทำใจใช่ป่ะทำใจไว้ป่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินแล้วก็จะมีเก็บค่าผ่านเข้าไปในอุทยานนะคะคนละแค่ถ้าเป็นนักศึกษาก็10บาทแค่นั้นเองนะคะถ้าใครไม่ได้เป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่20บาทนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กตั้งแต่15ปีลงไปกับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเข้าฟรีนะคะทุกทางที่มาจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะแบบขึ้นได้โดยที่แบบเป็นรถเก๋งหรือรถอะไรก็ได้เพราะว่าทางอ่ะไม่น่ากลัวแต่ว่าหลังจากด่านเก็บเงินเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวทางมันจะเป็นทางลูกรังไปอีก4กิโลนะคะมาลองดูทางกันเพื่อนๆรอรับแรงกระแทกได้เลยมัน4กิโลจริงๆเหรอวะมึงว่าไงใกล้อะไรใกล้จะหมดแรงแล้วตอนนี้นะคะก็รถ 4-wheel มาจอดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปต่อขอสัมภาษณ์ความรู้สึกเพื่อนหน่อยที่โดนหลอกมาอย่างนี้สบายมากหลังนี่อย่างนี้เป็นไงถึงกับต้องกระดิบจิบน้ำเลยเหรอนี่จะบอกว่ามีนะคะมีคินโตมาเองนะคะไว้สำหรับแบบเดินเขาอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องใช้แบบขวดน้ำพลาสติกนะก็นี่พกมาเองเขาทำความรู้สึกคนอื่นสิว่าข้าวดีค่ะดีมันสวยแหละยังไม่ทันเห็นเลยบอกสวยแล้วจริงใจปะเนี่ยคือพี่คนที่ขับรถพาเราขึ้นมาโอ้โหพี่มีกล้องจริงจังมากแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อพี่พันธ์ภูลังกาครับนี่ถ้ามาเที่ยวกับพี่พันธ์นี่มีถ่ายรูปให้ด้วยนะถ่ายรูปได้นะจ๊ะปาไปเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าไปถึงภูนมเนี่ยมันแค่200เมตรแต่ถ้าไปถึงภูลังกานะคะ600เมตรมันดูแบบ600เมตรเองอะแกไม่ถึงกิโลปะใช่ไหมแต่ว่าเราผ่านมาหลายที่แล้วนะคะที่นี่เราก็จะต้องสู้ Wake me up I'm getting tired of sleep Think I had enough I've been gone but haven't done much healing It's pretty clear to me Kinda strange how I can take a beating From my better self It's like no one else even really scratches the surface Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets คนค่ะตอนนี้ขึ้นมาถึงภูนมแล้วจะบอกว่าแบบดีมากแล้วคือคนยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่เท่าไหร่อ่ะมันเลยค่อนข้างเงียบแล้วก็สงบมากๆเลยนะคะนู่นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันมีตรงนู้นเห็นเขาตรงนู้นไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นมาอีกนะเพื่อที่จะไปถึงภูลังกาScratches the surface Cause nobody gets me I'm looking for faith Looking for love in every direction ไหนยังดูหน้าสิคะ ไม่มีบอกหรอกนะคะว่ามาเดินเขาอะค่ะ บอกอะไรบอกว่าขึ้นไปถึงเลยชวนเพื่อนมาพักผ่อนชิลๆมิตรภาพ16ปีจะขาดก็วันนี้แหละ เพื่อนจะเลิกคบก็เพราะอย่างนี้เลยค่ะ ถึงแล้วค่ะดีใจไหม ดีใจมาก
นี่ค่ะทุกคนภูลังกา 1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าแบบไอ้ตรงที่เราอยู่อะเนาะที่มันแบบมันมีภูเขาขึ้นมาตรงกลางอันนึงอันนั้นน่ะเขาเรียกภูลังกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงที่เป็นภูลังกาจริงๆอะคือที่นี่นะคะซึ่งมันต้องเดินขึ้นมานี่สวยไหมมิ้งสุดยอดเลยค่ะเป็นไงบ้างมันก็เหนื่อยอะค่ะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วมันโอเคยังไม่เลิกคบกันใช่ปะไม่เลิกหรอเสร็จจากที่ภูลังกาแล้วนะคะเดี๋ยวทางเดินลงเนี่ยบางคนเขาจะเดินลงทางเดิมที่มาใช่ไหมแต่ว่าพี่พันแนะนำว่าไงนะคะก็ให้ลงไปทางลาดอินนะครับวิวในอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะก็เผื่อแบบใครมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลองเดินลงอีกทางก็จะได้แบบวิวที่ไม่เหมือนกับขาที่เราขึ้นมานะจ๊ะเราส่งตัวตายตัวแทนเป็นตากล้องลงไปก่อนนะคะจะได้กลับมาถ่ายวิดีโอให้เราทำงานกับไบโอหยาดนี่มันสุดๆจริงๆนี่ตากล้องลงไปแล้วตากล้องต้องถ่ายให้เราบ้างค่ะเริ่มเนี่ยจริงๆทางลงเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยดูก็หวังว่าเราจะไม่มีคอนเทนต์แบบไบโอยาชในตรงนี้ดีกว่าเนาะมาดูกันว่าความไบโอยาชเนี่ยจะเกิดในทริปนี้ด้วยหรือเปล่านะคะไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยแต่ว่าได้คอนเทนต์แล้วอ่ะมันลื่นจริงๆนะทุกคนมาโอเคป่ะยิ้วก็ช่วยคนอื่นนะคะแต่ตัวเองเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ดูมือดูความสไลด์ลงมาจากดินของดิฉันนะคะอันนี้น้องไส้เดือนตัวยาวมากเลยนะคะแสดงว่าธรรมชาติที่นี่แบบสมบูรณ์ดีมากพาน้องเขาออกไปข้างๆทางก่อนจะได้ไม่มีใครเดินเหยียบจะบอกว่าเราถึงที่พักแล้วที่พักแบบดีมากๆเดี๋ยวพามาดูอันนี้คือห้องอะไรนะคะ VIP ห้อง VIP นะคะคือจะมี2ชั้นแต่จริงๆอ่ะมันแยกกันเราสามารถจะจองบนหรือล่างก็ได้นะแต่ว่าทีเนี้ยพอเฟิร์นมากันหลายคนน่ะเฟิร์นก็เลยจองทั้งหลังเลยนะคะบนล่างก็เดี๋ยวพามาดูข้างล่างก่อนนะคะข้างล่างเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นแบบโซนห้องนั่งเล่นมีแบบว่าหุ้ยที่วิวแบบว่านั่งดูวิวตรงกระจกอย่างนี้นะคะข้างในห้องนอนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเตียงเสริมด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดอย่างที่บอกว่าพอเราจองทั้งหลังนะคะหุ้ยอันนี้คือต้องเพิ่มเข้ามาอยู่ในแบบที่พักในลิสต์ที่รู้สึกว่าแบบเลือกถูกที่สุดตั้งแต่เคยทำร็อกมาที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้เป็นโซนของห้องนั่งเล่นก็จะมีที่นั่งชิลตรงนี้ตรงบาร์ตรงนี้นะคะแล้วหุยดูดิอ่ะมีก่อกองไฟนะว่าไม่ได้คือพี่เขาบอกว่าที่เนี้ยตอนเย็นอากาศเย็นมากนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปในห้องนอนอันนี้นะคะจะเป็นเตียงแบบ2เตียงแล้วมันยังไม่หมดเรามากัน7คนใช่ปะเราต้องปีนอันนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นห้องใต้หลังคาแบบนี้เฮ้ยคือแบบบอกเลยว่านี่เป็นที่พักที่คิดถูกมากๆเฟิร์นนอน2คืนที่นี่เฟิร์นแบบแฮปปี้มากบริเวณรอบที่พักเนี่ยมันเป็นฟาร์มนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าแบบดีแบบดีมากๆอ่ะไปดูกันไปดูก้อนอะไรวะไปดูกันดิเออไปดูกันNobody gets มาแล้วพามาที่ฟาร์มแล้วนะคะจะบอกว่าแบบพูดย้ำอีกครั้งนะว่าไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะเลือกที่พักได้แบบถูกใจขนาดนี้นะคะนอกจากที่พักจะถูกใจแล้วบริเวณรอบๆนะแบบมีตรงนี้มีเป็นแบบฟาร์มไม้อย่างตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยเราสามารถเข้ามาขี่ได้เฮ้ยจับได้ด้วยอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นที่นี่ก็จะมีหมามีแมวเนาะมีห่านด้วยนี่ไง3ตัวนี้
้เป็นคอกน้องไก่เดี๋ยวอยู่ที่นี่อีก2วันน่าจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะ EP นี้เพื่อนจะจบลงแค่วันนี้เนาะก็อาจจะต้องติดตามต่อใน EP หน้านะคะแบบถึงรายละเอียดที่พักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอื่นๆที่แบบอาจจะแทรกเข้ามานะส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนขอเดินเล่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายอะไรมาฝากมาดูบ้านอีกหลังหนึ่งที่เพิ่งเสร็จนะคะยังไม่เคยลงเวฟยังไม่เคยมีใครพักเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้มาดูคนแรกดีมากอ่ะมานั่งแบบก็มีเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะ เดินเข้ามาโซนข้างในเนี่ยก็จะเป็นโซนห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำหลายห้องเหมือนกันเนาะขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยตรงกลางก็จะแบบมีที่นั่งหรือว่านอนเล่นก็ได้แล้วก็มีห้องนอน2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งนี้หูดีมากเอ้ามีแมวมานอนด้วยก็จริงๆคือห้องเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเนาะก็เลยแบบยังไม่เสร็จเท่าไหร่ก็จะมีเตียงแล้วก็เดี๋ยวเฟิร์นคาดว่าเขาน่าจะลงที่นอนตรงนี้อีกคือแบบก็มีประมาณ2ห้องนอนนะคะพอเดินออกมาโซนข้างนอกอ่ะมันจะเป็นระเบียงแล้วแบบนั่งชิลได้นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นแบบเตาบาร์บีคิวนะคะหูถ้าเกิดว่ามากับเพื่อนเยอะๆเนี่ยหลังเนี้ยคือดีมากๆเลยนะมีแววว่าจะต้องกลับมาซ้ำอยู่นะคะเพราะว่าชอบมากๆแล้วก็แบบอยากแนะนำมาทุกคนม่อน3เคียนนะคะมาเลยไม่มีทางผิดหวังไม่มีทางจริงๆนะอยากให้มามากเย็นนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมากินพิซซ่ากันใช่ไหมซึ่งมันดีมากเพราะมันเป็นโฮมเมดพิซซ่านะคะก็คือนี่ทำกินกันเองแล้วพี่เขาก็เอาเตามาให้คือว่าหลังเนี้ยอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นหลังใหม่เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆคืนเนี้ยเขายังว่างอยู่พี่เขาก็อนุญาตให้ใช้สถานที่ตรงนี้นะคะมานั่งชิลได้แล้วก็ทำพิซซ่าอยากจะบอกว่าแบบแอคทิวิตี้ของพรุ่งนี้กับมะรืนเนี้ยก็คือดีมากเลยแต่ว่ามันจะอยู่ EP 2นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปรอดูใน EP 2กันนะจ๊ะไม่เคยคิดเลยว่าพะเยาแบบจะดีมากๆขนาดนี้มันค่อนข้างอันซีนมากเพราะว่าคนยังไม่ได้รู้เยอะนะคะก็ถ้าเกิดใครดูวอล์กเฟิร์นแล้วก็อยากจะตามมาเนี่ยตามมาได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังทำพิซซ่ากันไปLife is a winding road No telling where it goes นี่นะคะกำลังทำพิซซ่ากันพิซซ่าหน้าอะไรน่ารักอย่างนี้ไม่ได้พี่เนี่ยหน้าแน่นมากหมายถึงหน้าพิซซ่าเหรอหน้าแน่นI will keep on searching for my highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down